สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่จะมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะนั่นก็คือโรตีแกงเขียวหวานกุ้งค่ะฟังดูเหมือนจะไม่ง่ายแล้วใช่ไหมคะแค่นวดแป้งโรตีก็แย่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าป้าทำง่ายๆนะทำอย่างไรมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบของป้านี่แผ่นโรตีค่ะป้าซื้อเป็นแผ่นสำเร็จเลยนะคะเราก็จะได้ทำได้ง่ายๆเลยละค่ะแล้วก็มีแกงเขียวหวานก็จะประกอบด้วยกะทิค่ะกุ้งน้ำพริกแกงเขียวหวานใบโหระพาพริกชี้ฟ้าซอยปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลากับน้ำตาลง่ายๆแค่นี้เองนะคะป้าก็จะใส่ผักก็คือมะเขือยาวลงไปด้วยนะคะใช้นิดหน่อยค่ะแค่ครึ่งลูกเพราะว่าป้าจะทานแค่2แผ่นเท่านั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแกงเขียวหวานกันก่อนเลยค่ะค่ะป้าเริ่มจากทำมะเขือยาวให้สุกก่อนนะคะป้าจะไม่เอาลงไปผัดในแกงนะคะก็เอาหน้ากับกระทะอย่างนี้ค่ะให้เขาสุกนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะค่ะพอมะเขือของเราสุกก็เอาขึ้นพักไว้นะคะป้าใส่น้ำไปนิดหน่อยเอาขึ้นพักไว้ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มแกงกันได้เลยนะคะใส่กะทิลงไปค่ะรอให้กะทิของเราเดือดนะคะป้าจะห่อโรตีเพราะฉะนั้นเนี่ยแกงของเราเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะผัดน้ำคลุกคลิกนะคะพอกะทิของเราเริ่มเดือดหรือแตกมันก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดได้เลยค่ะพอเริ่มหอมนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะน้ำพริกเขาจะมีความเค็มนะคะเราทำน้อยๆ อย่างนี้นะคะก็ต้องชิมดูนะคะทีนี้เราก็มาตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งของเราให้สุกนะคะป้าก็จะสับส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นตัวอีก2ตัวค่ะเพราะว่าเวลาเราห่อด้วยแผ่นโรตีนะคะจะได้ห่อง่ายๆค่ะเมื่อได้รสตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พริกค่ะใส่ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะตอนนี้แกงของเราพร้อมนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาทอดโรตีกันค่ะนี่ค่ะแผ่นสำเร็จรูปนะคะเราจะใส่อบก็ได้นะคะแต่ป้าใช้หน้ากับกระทะนี่แหละค่ะนี่ค่ะไฟอ่อนๆนะคะเราทำให้เหลืองกรอบเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะแผ่นโรตีอันนี้ค่อยๆทำไฟอ่อนๆนะคะหน้ากับกระทะไฟอ่อนๆเลยละค่ะจนเขากรอบนะคะก็ใช้ได้ค่ะชอบนิ่มชอบกรอบก็ตามชอบเลยนะคะป้าจะให้กรอบกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้แผ่นโรตีของป้าก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาจัดเสิร์ฟป้าก็จะม้วนอย่างนี้เลยนะคะแผ่นโรตีวางลงไปค่ะตามด้วยมะเขือค่ะแล้วก็ตักกุ้งที่เราสับนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใบโหระพาค่ะทีนี้เราก็จะห่อเลยละค่ะการห่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะม้วนไปเลยค่ะอย่าใส่น้ำเยอะนะคะนี่เลยค่ะป้าก็จะม้วนอย่างนี้นะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะโรตีเขียวหวานกุ้งค่ะเวลารับทานก็ม้วนอย่างนี้เลยนะคะแล้วหรือว่าจะไปหั่นเป็นคำๆก็สะดวกนะคะก็แล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะถ้าทานเองอย่างนี้ก็ง่ายเลยค่ะใช้มือเราเนี่ยค่ะหยิบทานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำแบบนี้ก็ง่ายๆเลยละค่ะ
นี่เลยค่ะแกงที่เหลือนะคะเราก็สามารถที่จะทานกับข้าวก็ได้ค่ะหรือว่าไปทอดแผ่นโรตีเพิ่มก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ยากเลยนะคะโรตีเขียวหวานกุ้งค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ